รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเจอกันทุกวันศุกร์บ่ายโมง15นาทีทางช่อง5นะคะสำหรับการแก้ปัญหาฝนในแต่ละพื้นที่ก็เป็นไปอย่างแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นภาครัฐกับภาคเกษตรกรก็ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำฝนหลวงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะเหมือนกับที่จังหวัดสระแก้วมีอาสาสมัครฝนหลวงทำงานในพื้นที่ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงของปีมีผลต่อการติดดอกออกผลของผลไม้โดยตรงค่ะถ้าฝนน้อยในพื้นที่เพาะปลูกจะกระทบกับเกษตรกรในพื้นที่ทันทีฝนจึงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะทุกพื้นที่จะต้องได้รับน้ำฝนอย่างเพียงพอและทั่วถึงการสร้างอาสาสมัครฝนหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับลุงบุญชูบัวปั้นหนึ่งในอาสาสมัครฝนหลวงค่ะผมก็สนใจพอสมัครเข้ามามีส่วนร่วมแล้วพอมาเข้ากิจกรรมจริงๆแล้วสิ่งที่ได้มากกว่าที่คิดไปเยอะส่วนหนึ่งก็พื้นที่ตัวเองพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนมันอ้อยอะไรเนี่ยมันได้มหาศาลมันได้มหาศาลจริงๆผมก็เลยสมัครเป็นอาสาสมัครฝนหลวงสมัครครั้งแรกเลยอ่ะดูมันจะพ.ศ.47หรืออะไรเนี่ยเมื่อลุงบุญชูผันตัวเองเป็นอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดสระแก้วจึงได้รับการช่วยเหลือมีน้ำฝนหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรอย่างเพียงพอเพราะจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีปัญหาภัยแล้งมาตลอดลุงบุญชูเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าผลที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนอกจากได้รับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรแล้วยังมีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่9ความภูมิใจความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่างๆเนี่ยมันล้นเหลือจนศักยภาพทำได้ก็จะทำทำไม่ได้ก็จะบอกลูกบอกหลานโครงการในนี้ก็เข้ามาในเครือข่ายของรัชกาลที่10เราก็ยังเป็นคนของแผ่นดินฝนหลวงเนี่ยนะมันเป็นเหตุหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยชาวบ้านได้รายงานฝนเนี่ยพื้นที่นั้นฝนตกเท่านี้เท่านั้นเนี่ยก็ภูมิใจเนาะเกิดทั้งชีวิตทำงานให้กับในหลวงชีวิตลุงก็มีความสุขเพราะว่าเป็นอาสาสมัครฝนหลวงประโยชน์ที่จะได้รับจากอาสาสมัครฝนหลวงนะครับก็คืออาสาสมัครฝนหลวงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมในเรื่องของการทำงานกับเราได้ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการที่อาสาสมัครฝนหลวงร่วมทำงานกับเราเนี่ยมันก็เป็นการบูรณาการในส่วนของภาคประชาชนด้วยนะครับการที่จะทำให้ฝนหลวงและการบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองเนี่ยนะครับในการปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยก็จะถูกที่ถูกเวลาได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างดีขึ้นนะครับโครงการอาสาสมัครฝนหลวงจึงเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์ที่ดีในวงกว้างให้กับเกษตรกรค่ะส่วนภาครัฐก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะสำหรับใครที่ชอบไปทะเลแต่ว่าอาจจะเบื่อการรับประทานอาหารทะเลต้องติดตามสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการการันตีความอร่อยจากเชฟชุมพลค่ะกับการประกาศผลรางวัลสุดยอดเชฟชุมชนในโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC ค่ะสุดยอดเมนูเด็ดหมูชมวงจากร้านวิสาหกิจชุมชนเนินสว่างที่โชว์ฝีมือดึงเอกลักษณ์ของวัตถุดิบชั้นเลิศเมืองระยองออกมาอย่างน่าประทับใจ
จึงได้รับการโหวตจากเหล่านักชิมให้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดระยองค่ะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการนี้เมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับวันนี้เองก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าผลงานของเชฟชุมชนทั้งหลายนะครับที่ได้นำมาเปิดตัวในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีคุณภาพของอาหารประจำท้องถิ่นที่เป็นสากลได้นะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับโดยใช้วัตถุดิบของพื้นบ้านระยองนะครับที่มีชื่อเสียงหลายคนอาจจะไม่รู้จักในเมืองกรุงนะครับแต่ก็วันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต่อยอดถัดไปนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC เป็นการประกวดเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่กำหนดอย่างน้อย1อย่างจาก19วัตถุดิบท้องถิ่นของเมืองระยองค่ะอย่างเช่นกะปิน้ำปลาชมวงผักกูดหอยแมลงภู่ปลาหมึกแห้งเป็นต้นการแข่งขันแบ่งเป็น3รอบค่ะคือรอบคัดเลือก20คนรอบคัดเลือก8คนผู้เข้ารอบได้รับการอบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพกับเชฟชุมพลและรอบชิงชนะเลิศจะคัดเลือกจากคะแนนโหวตรีวิวจากบุคคลทั่วไปและคณะกรรมการซึ่งผู้ชนะที่ได้รับการโหวตเป็นสุดยอดเชฟชุมชนคือเชฟสุวรรณาชัยพฤกษ์ได้รับการการันตีว่าเมนูหมูชมวงเนินสว่างเป็นซิกเนเจอร์ดิชของร้านวิสาหกิจชุมชนเนินสว่างค่ะคือทุกอย่างเหนือความคาดหมายหมดเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เพราะเราเริ่มมาจากที่แบบเป็นเด็กธรรมดาบ้านๆที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำอาหารเป็นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีความสามารถทางด้านนี้ตอนแรกเราก็มองว่าโครงการนี้ก็เหมือนการประกวดทั่วๆไปที่ส่งอาหารเข้าประกวดไปทำโชว์ไปทำอะไรแต่ณตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเชฟเขาลงทุนลงแรงขนาดนั้นนอกจากนี้เชฟชุมพลยังรังสรรค์สูตรอาหารอีก10เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดระยองนำไปเผยแพร่และอบรมให้กับผู้สนใจจะประกอบธุรกิจหรือต้องการนำเมนูดังกล่าวไปเสริมที่ร้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพื่อแนะนำอาหารกับร้านอาหารจังหวัดระยองทางโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC จะจัดทำระยองไกด์โบรชัวร์ให้กับเหล่านักชิมและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสรสชาติของอาหารพื้นถิ่นที่เชฟชุมชนทั้ง8ท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบระดับสากลซึ่งจะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดระยองต่อไปค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถทำอย่างต่อเนื่องได้เพื่อความยั่งยืนของคนในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะใครผ่านไประยองก็อย่าลืมไปอุดหนุนรายการอาหารดีๆแบบนี้นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะทุกวันคือโอกาสใหม่โอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จของวันวานโอกาสที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้โอกาสที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้มีความสุขและทำให้โลกอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไปบางจากเราเชื่อว่าแค่เพียงหนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะในช่วงนี้เราไปดูสิ่งที่เราสร้างความสุขให้กับชุมชนได้นะคะกับการพัฒนาให้ชุมชนทั้งเข้มแข็งและน่าอยู่ค่ะเกิดขึ้นจากสองมือของทุกๆคนนั่นเองค่ะแนวคิดในการพัฒนาเนี่ยมันใช้ชุมชนเป็นฐาน
นะครับเราใช้ชุมชนเป็นฐานในการคิดเมื่อก่อนเนี่ยการคิดเนี่ยมันจะคิดจากที่ผู้บริหารลงไปนะครับเข้าไปจัดบริหารจัดการชุมชนแต่ตอนนี้หลังจากที่เราไม่ได้มาเรียนรู้จากสสเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เรื่องของระบบข้อมูลนะครับที่ว่าให้เราไปทำเทคแนปเราไปทำรีแคปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามีทุนและมีศักยภาพในชุมชนขนาดไหนอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงอันนี้คือเทคนิคแล้วเราได้แนวคิดตรงนี้เข้าไปบริหารจัดการแล้วก็ทำให้เราก้าวประสบผลสำเร็จเทศบาลตำบลแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลายเป็นต้นแบบให้กับหลายชุมชนได้เรียนรู้การสร้างและพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพัฒนาในทุกๆด้านชุมชนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการของชุมชนโดยเทศบาลเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวประสานงานเท่านั้นเองแต่การบริหารจัดการเราเน้นในเรื่องของชุมชนเทศบาลตำบลแม่เสรียงเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมขบวนการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กับภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนหนุนนำให้ชุมชนเกิดความร่วมมือกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเป็นชุมชนที่จัดการตนเองได้เรามีเป้าหมายอยู่3เป้าเป้าที่1ก็คือว่าเรามีความประสงค์ยิ่งที่จะเป็นเค้าเรียกเป็นฐานพัฒนาดีที่ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่2เราเนี่ยมาเพื่อที่จะเทียบเคียงประสบการณ์เราว่าถ้าเราเนี่ยจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเนี่ยเราควรที่จะปรับปรุงอะไรบ้างเราคือชุมชนท้องถิ่นนะคะที่สำคัญที่สุดเป้าหมายที่3ก็คือว่าทำยังไงให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยไปสานต่อปฏิบัติการหรือกิจกรรมในชุมชนที่เป็นกระบวนการที่ใช้หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือหลักคิดหลักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนตามรอยพ่อสสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆเนี่ยต้องปฏิบัติเพราะนั้นชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติที่จะทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริงมีพื้นที่เป้าหมายทั้งระดับตำบลและจังหวัดโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำระบบข้อมูลด้วยการเก็บเองวิเคราะห์เองใช้เองรวมทั้งชี้แนะให้นำประสบการณ์ผู้รู้ในพื้นที่มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนด้วยจากการทำงานร่วมกันระหว่างสสส.กับชุมชนท้องถิ่นพบว่ายุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต้องประกอบด้วย3ส่วนคือจัดระบบพื้นที่สร้างนวัตกรรมและบูรณาการซึ่งเป็นกลไกสำคัญทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศถึงแม้ว่าโลกเราเนี่ยจะเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ตอนนี้ในทางสื่อสารมันจะแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกระบวนการทำเรื่องท้องถิ่นนิยมเมืองนิยมอันเนี้ยเวทีครั้งเนี้ยเพื่อเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคนทำงานว่าวันนี้เราทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับบ้านเราสำหรับประเทศสำหรับชุมชนนะคะมั่นใจแน่นอนการทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้จนก้าวขึ้นมาเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งน่าอยู่จะส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาวะที่ดีและยิ่งมีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางด้วยแล้วย่อมทำให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพชาวบ้านมีความสุขและทำให้ประเทศน่าอยู่ต่อไปด้วยท้องถิ่นก็คือพลังสำคัญที่ทำให้คนสังคมประเทศชาติมีคุณภาพค่ะถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติก็เข้มแข็งตามไปด้วยหมดเวลาแล้วค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่สุขหน้าบ่ายโมง15 นาทีช่อง 5นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ